ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาล์มไบไซเคิลชาแนลครับวันนี้จะมารีวิวล้อเสริมหมอบดิสเบรกสุดคุ้มในปีนี้อีกแล้วก็คือตัว S5 Nova 7ปีนี้เปิดตัวออกมาพร้อมกันทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Nova 7 45ตัวนี้และตัวใหม่ล่าสุดคือ Nova 7 Curve นะครับผมทั้งคู่ผ่านมาตรฐานการแข่งขันเรียบร้อยจาก UCI นะถือว่าเป็นล้อเสือหมอบที่มี UCI การันตีอยู่ในราคาประหยัดสุดในประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นได้ Nova 7 15,900 บาทเท่านั้น Nova 7 Curve 18,500 บาทราคาแบบนี้มาตรฐานขนาดนี้จะเป็นยังไงบ้างน้ำหนักเท่าไหร่สัดส่วนเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ปาล์มไบไซเคิลฟันธงให้ดูครับครับผม S5 Nova 7ก็เป็นล้อที่ขายดีมากในร้านปาล์มไบนะครับผมหลายๆคนที่ออกรถปุ๊บก็เปลี่ยนล้อปั๊บถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีปัญหานะครับผมอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในการติดตั้งเฉยๆแต่ว่า Nova 7จาก S5 รับประกัน2ปีเต็มรถเก่านะครับรอบเก่าก็ยังรับประกันอยู่รอบใหม่ตอนนี้ก็ยังรับประกันถึง2ปีเต็มอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าล้อมันจะพังเร็วหรือเปล่าเพราะว่ามันผ่านการทดสอบระดับโลกมาแล้วนะครับผมโดยมาตรฐาน UCI ที่ติดอยู่กับล้อตัวนี้ตัวปีเก่าถูกกว่าก็จริงแต่ว่ายังไม่มี UCI approval นะครับผมแล้วก็โปรไฟล์ของมันจะสูงกว่าจะเป็น50ตัวนี้จะเป็น45 all around ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ปั่นทางเรียบความเร็วก็ได้สะใจเช่นกันนะครับผมส่วนตัวด้านซ้ายตัวนี้ก็คือตัว Curve ออกแบบมาใหม่หมดเลยผ่าน UCI ด้วยนะครับผมCurve ก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าสวยงามกว่านะครับก็ไปอยู่บนเสือหมอบมันก็จะดูแบบหรูหรานะครับผมแล้วก็ข้อดีที่มากกว่าความสวยก็คือมันแอโรไดนามิกมันตัดลมได้ดีกว่าแล้วก็ลบแรงปะทะด้านข้างนะครับทำให้ตัวนี้กลายเป็นยุคใหม่หลายๆคนก็ชอบสำหรับงาน Curve แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันตั้งแต่ข้างนอกสุดยันข้างในสุดเลยว่าแต่ละอย่างมันมีฟังก์ชันยังไงมันดียังไงนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปชั่งน้ำหนักกันต่อหน้าตาช่างเลยนะครับว่าน้ำหนักคู่นั้นมันเท่าไหร่เริ่มต้นกันเลยนะครับผมด้านที่สำคัญด้านในที่คนเราไม่ค่อยดูก็คือด้าน internal width นะครับผมหรือว่าความกว้างจากด้านในความกว้างด้านในของตัวนี้อยู่ที่ 19.3 นะครับผมส่วนตัว curve ตัวนี้ก็จะอยู่ที่เท่ากันกว้างกว่านิดนึงเป็น 19.5 นะครับถ้า internal width อยู่ที่19เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นล้อยุคใหม่ที่สามารถใส่ยางทันสมัยได้อย่างเช่นตัว700คูณ25 28C นะครับผม 30C 32C สามารถใส่ได้เลยแล้วจะไม่ทำให้ความกว้างของยางของคุณเพี้ยนด้วยนะครับถือว่าเป็นยางยุคถือว่าเป็นขอบด้านในยุคใหม่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับขอบที่เป็นsemi hookless นะครับผมถ้าเป็น hookless เลยเนี่ยคุณจะหายางได้ยากตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็น hook นะครับผมมันจะเป็น hook ที่มีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคุณสามารถใส่ยางที่เป็น tubeless ก็ได้หรือว่ายางงัด clincher ทั่วไปก็สามารถใส่ได้เช่นกันครับส่วนตอนนี้ผมกำลังบ้าๆยาง tubeless อยู่นะครับก็เคยอกหักมาแล้วกำลังพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกให้มันรั่วนะครับผมว่าผมจะอยู่รอดได้ไหมก็ซื้อเทคโนโลยีไว้ไปเผื่อนะครับผมถ้ามัน work นะครับ tubelessกลายเป็นอะไรในอนาคตตัวนี้ก็รองรับเรียบร้อยแล้วส่วนด้านตัวขอบของมันนะครับผมด้านในก็เป็นสำหรับ tubeless ready เพราะว่าตัวขอบมันจะมีร่องอยู่นะครับตรงกลางเพื่อให้การใส่ยางถอดยางเป็นได้ง่ายขึ้นนะครับผมยุคใหม่ทันสมัยมากมายแต่ว่าเขาแถมมาให้แบบ clincher นะถ้าอยากจะไปทำ tubeless ก็ต้องไปซื้ ไปทำตัวขอบใหม่นะครับผมซื้อ valve ใหม่เพื่อจะให้มันเป็น tubeless แต่ก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆครับส่วนด้าน external width นะครับผมในแคตตาล็อกเขียนไว้26ส่วนผมจะวัดส่วนตัวได้ที่ 26.5 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะวัดได้ที่โอ้สุดยอดสะใจอ่ะ 27.4 นะครับข้อดีของมันก็คือยุคเนี่ยมันชอบให้ขอบล้อมันอ้วนหรือว่า UD shape นะครับผมถือว่าเป็นขอบที่ทันสมัยในการลบแรงปะทะด้านข้างถ้าเป็นยุคเก่าๆหน่อยเราจะรู้สึกเป๋ๆนิดนึงนะครับผมถ้าเจอรถ10ล้อแซงหรือว่า
จอลมปะทะด้านข้างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในตอนนี้มันมีหลายค่ายทำอ้วนกว่านี้ออกมาอีกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็เพียงพอนะขอบอ้วนตั้ง26กว่านะครับใส่ยางกับยาง25ยาง25นี้เล็กไปเลยใส่กับยาง28ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เกาะถนนก็แล้วแต่ว่าคุณจะใส่กับยางอะไรนะครับผมเพราะว่ามันรองรับมาหมดเรียบร้อยแล้วส่วนตัวด้านขอบของมันเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัว Nova 7จะสูงอยู่ที่45นะครับเนี่ยครับความสูงของตัวเนี้ยจะอยู่ที่45เพราะฉะนั้นมันก็ไปได้ทุกที่นะครับผมมันเป็นคล้ายๆแบบชุดล้อที่เป็นออลราวด์ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาก็ได้หรือว่าจะไปไฮสปีดบนทางเรียบก็ดีนะครับสำหรับ45เดี๋ยวนี้หลายๆค่ายก็ย้ายจาก50มาทำ45เพราะว่ามันรีดน้ำหนักได้ดีกว่าแล้วก็การใช้งานพอๆกัน S5 Nova 7ตัวนี้ก็เลยเลือกลดลงมาให้เป็น45นะครับขอบล้อเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่โชว์ลายเห็นลายคาร์บอนด้านในได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นมันเหมือนอวดเทคโนโลยีอะว่าเอ้ยมันออกมาเป็นซิงเกิลโมนะออกมาเป็นโมเดียวเลยแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ไม่ได้ไปต่อปะแล้วทำสีครับตัวนี้ออกมาแบบของไฮเอนด์เลยที่เขาทำกันจะโชว์ลายคาร์บอนได้อย่างสวยงามนะครับขอบล้อพร้อมกับลายกราฟิกต่างๆเขียนว่า S5 นะครับผม S5 Nova มีลายนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสติ๊กเกอร์ UCI ที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมมันเป็นลายน้ำที่ติดอยู่กับล้อเลยให้เห็นว่าเฮ้ยผ่านมาตรฐานระดับโลกมาแล้วนะทดแล้วทดอีกนะครับผมตรงนี้เขียนไว้เลย UCI S5 นะครับแล้วมาดูตัวเคิร์ฟกันดีกว่าตัวเคิร์ฟตัวนี้อย่างที่บอกครับ External Width มันตั้ง27นะมันอ้วนกว่านะครับผมใส่ยางกัน28ได้สวยมากนะครับแล้วก็ด้านเคิร์ฟเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่า45ถึง50วันนี้เรามาไขปริศนากันว่า45 50คืออะไรด้านที่เตี้ยที่สุดตรงนี้จะอยู่แค่45ครับส่วนด้านบนสุดตรงนี้จะอยู่ที่50นะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเหมือนกันเลยหลายคนเข้าใจผิดนะครับผมว่าเอาข้างหน้ามัน45หลัง50เหรอไม่ใช่ตรงที่เว้าไปเนี่ยคือ45ตรงนี้คือ50นะครับน่าใช้งานมากๆเลยสวยนะครับผมไปอยู่บนจักรยานก็สวยนะมีลายกราฟิกนะครับเป็นเลเซอร์ว่า S5 ต่างๆนะครับ Nova 7แล้วก็มี UCI เช่นกันนะครับก็แตกต่างกันที่ความอ้วนของตัวนี้จะมีให้เยอะกว่านะครับอ้วนกว่าแล้วก็ขอบที่ไม่เหมือนกันตัวนี้ลดลมแรงลมที่ปะทะด้านข้างได้ดีกว่าแล้วก็ตัดลมได้ดีกว่าตามยุคตามสมัยนะครับผมส่วนด้านซี่นะครับผมตัวสปอคตัวนี้ก็จะเป็นซี่ไต้หวันนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบเบลดนะหรือว่าจะเป็นซี่แบนตัดลมนะครับผมค่อนข้างเล็กตัดลมได้ดีเลยทีเดียวการขึ้นซี่ก็จะเป็นแบบไขว้2ตามสไตล์ของดิสเบรกนะครับผมไขว้24การขึ้นซี่แบบสเตรทพูลนะครับผมก็คือการขึ้นซี่แบบตรงตามยุคตามสมัยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาคือด้านดุมนะครับผมด้านดุมตัวนี้ก็ถือว่าจัดหนักเหมือนกันได้ดุมจาก Nova 7ไปการขึ้นรูปของมันก็จะเป็นอลูมิเนียม CNC นะครับผมแข็งแรงแล้วก็มีความเบาอยู่ที่สำคัญก็คือลูกปืนทั้งหมด6ลูกทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นเซรามิกแบริ่งให้คุณนะครับผมถือว่าลื่นไหลดีนะนะครับผมลองฟังเสียงกันดูนะเมื่อกี้ก็หมุนให้ฟังนะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับเสียงก็ถือว่าเพราะสะใจคุณแหละนะครับสำหรับเสียงของตัวโม่แบบนี้นะลงเขาลงอะไรมาชัดเจนนะครับผมส่วนด้านดุมตัวเนี้ยก็จะรองรับนะครับผมสำหรับตัวเสือหมอบดิสเบรกโดยเฉพาะรุ่นใหม่เพราะว่ามันจะเป็นดุมที่สร้างมาสำหรับแกนใหญ่นะครับผม12มิล142ส่วนด้านหน้าก็เป็น12มิลเช่นกัน100นะครับผมมันคือมาตรฐานเสือหมอบในปัจจุบันสามารถไปใส่รถเสือหมอบดิสเบรกแกนใหญ่อะไรก็ได้นะครับส่วนตัวด้านดิสโรเตอร์ก็จะให้มาเป็นแบบเซ็นเตอร์ล็อกส่วนตัวฮับนะครับผมจะเป็น HG ฮับที่ใส่ของ Shimano นะครับจะสามารถรองรับได้ตั้งแต่8สปีดยัน12สปีดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้11สปีดอยู่อยากจะเปลี่ยนล้อให้เป็น12สปีดอยากเปลี่ยนชุดขับเป็นพวก DI2 12สปีดอะไรต่างๆก็สามารถใส่ชุดนี้ได้เลยครับโอเคเราไปดูน้ำหนักกันครับเริ่มต้นกันเลยกับตัว Nova 7ขอบ45นะครับตัวนี้ช่างพร้อมริมเทปแล้วก็เอาพลาสติกออกหมดทุกอย่างแล้วช่างคู่พร้อมกันเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.47 นะครับผม 1,470 กรัมเฮ้ยถือว่าใช้ได้นะนะครับล้อหมื่นกว่าบาทหนัก 1.4 เอ้ยโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ
ถ้าล้อเบาไปแต่ไม่ผ่านมาตรฐานอ่ะมันก็ไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับตัวนี้ผ่านมาตรฐานแล้ว 1.47 นะเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวแพงกันว่าตัวแพงอ่ะมันเคิร์ฟมันสูงกว่ามันอ้วนกว่าน้ำหนักมันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อมาคือ Nova 7 Curve นะครับผมมีริมเทปเช่นกันน้ำหนักที่ช่างออกมานะครับน้ำหนักอยู่เพียง 1.42 เหรอโอ้เคิร์ฟเป็นไปได้เหรอ 1.42 เนี่ยถือว่าเบามากๆนะครับแล้วก็เบาแล้วก็มีความแข็งแรงผ่านมาตรฐาน UCI น้ำหนักเพียง 1.42เวอร์มากตัวนี้นะครับแล้วก็ราคาไม่ถึง 20,000 นะเทียบกับหลายๆแบรนด์ได้เลยนะครับผมตัวนี้ผมว่าขายดีแน่นอนครับผมลากันไปก่อนนะครับขอฝากล้อคาร์บอนมาตรฐานดีๆระดับโลกในราคาสบายกระเป๋าให้คุณด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Nova 7ตัวที่อยู่ตรงนี้45นะครับผมราคา 15,900 บาทเท่านั้นส่วนตัวนี้ราคาอยู่ที่ 18,500 บาทสินค้ามีเลยพร้อมจำหน่ายครับฟันธงได้เลยว่าเป็นล้อที่ได้มาตรฐาน UCI แล้วก็ราคาประหยัดที่สุดในประเทศไทยครับไม่เชื่อลองเทียบดูลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปาล์มไบไซเคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ